มันจะเป็นชิ้นเล็กๆใต้กระจกนะครับเป็นพลาสติกแผ่นเล็กๆครับเสียงเนี่ยมันก็ดังแก๊ก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 ตลอดเลยครับตัวปัญหาของผมได้ยินไหมฮะสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับสวิฟนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องเสียงดังนะครับไอ้พวกที่มีปัญหาเสียงดังก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กนะครับบางทีเราอาจจะเคยเช็คไปแล้วบ้างนะครับบางท่านก็เคยรื้อแผงประตูออกมาแล้วนะครับก็ยังหาไม่เจอที่ครับผมก็พยายามจะหาจุดบกพร่องหาเสียงไปเรื่อยๆนะครับ อย่างวันนี้นะครับปัญหาเนี่ยเสียงเนี่ยผมมีมานานละแต่ก็ยังไม่ได้หาสาเหตุจนเจอนะครับว่าไอ้เสียงดังแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยมันมาจากที่ไหนแฟนผมก็นั่งแล้วผมก็ถามว่าเฮ้ยช่วยดูให้หน่อยครับเขาก็บอกว่ามันก็อยู่ในแผงประตูนั่นแหละผมก็เปิดแผงประตูออกมาครับแต่ก็ยังไม่เจอสาเหตุครับแล้ววันนี้ครับก็ระหว่างที่รอแฟนผมเก็บของนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับเชียงใหม่นะครับก็เลยรื้อไอ้ตรงครอบกระจกด้านนอกนะครับออกนะครับจนเจอครับที่มาของเสียงนะครับมันอยู่ด้านนอกเลยครับแต่เวลาเราขับรถมาเนี่ยเสียงมันจะทะลุหูช้างออกมาครับมันอยู่ข้างนอกกระจกครอบกระจกด้านนอกนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับมันจะเป็นชิ้นเล็กๆใต้กระจกนะครับเป็นพลาสติกแผ่นเล็กๆนะครับเวลารถเราขับไปเนี่ยมันมีแรงสั่นสะเทือนนะครับเสียงเนี่ยมันก็ดังแก๊ก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 ตลอดเลยครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่แหละครับตัวปัญหาของผมได้ยินไหมฮะหน้าตาชิ้นเขาจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเสียงแบบพลาสติกเบียดกันนะฮะเนี่ยครับแล้วมันจะสะเทือนเข้าไปตามแกนกระจกเนี่ยนะครับเข้าไปหูช้างด้านในเนี่ยแหละครับนี่แหละครับถ้ามีก็ลองตรวจสอบได้นะครับเนี่ยครับลองเช็คดูว่าเสียงเนี้ยมันกำลังรบกวนท่านอยู่หรือเปล่าแล้วก็การแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับสำหรับผมนะครับตอนนี้ผมต้องเดินทางไกลนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะดูแลเขาจริงๆจังๆนะครับเดี๋ยวจะไปดูแลอีกทีนะครับตอนนี้ก็เลยใช้แผ่นพวกพลาสติกอะไรก็ได้ครับเศษพลาสติกเข้าไปยัดตรงนี้นะครับทำให้เกิดการเคลื่อนที่ที่น้อยที่สุดนะครับทำให้แผ่นชิ้นเนี้ยไม่เกิดการเคลื่อนที่นะครับพอแผ่นชิ้นนี้ไม่เกิดการเคลื่อนที่เนี่ยเสียงนั้นก็จะหายไปนะครับ yeah. โอเคนะครับตรงนี้ฝากกันไว้ทั้งจุดเกิดเหตุแล้วก็การแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับโอเคครับวันนี้มาเรื่องของเสียงรบกวนที่ครอบกระจกมองข้างด้านซ้ายนะครับถ้าเพื่อนๆเจอปัญหานี้ลองรื้อได้นะครับเอาละครับสวัสดีครับ